เอ้ายิงนะเอ้าหัวมันดิจะยิงแล้วนะยิงมันดิจังยิงมันดิทำไงกันกำซะก่อนแต่ที่นนทบุรีค่ะไม่ได้พลาดแน่หลังนั้นเป็นคนคลั่งคลั่งถึงขนาดที่แม่ค่ะต้องแจ้งให้ตำรวจเข้ามาระงับเหตุเพราะว่าผู้ชายคนนี้กำลังจะทำร้ายพี่ชายที่ป่วยติดเตียงคุณผู้ชมในขณะที่ตำรวจเข้ามาล้อมบ้านปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมค่ะยังไงก็จะสู้ตำรวจให้ได้คุณผู้ชมมีภาพในจังหวะที่เขาคุ้มคลั่งแล้วบอกว่าตำรวจอย่าเข้ามาใกล้เขานะคะคุณผู้ชมนี่เข้าไปล้อมบ้านค่ะพอแล้วพอแล้วให้กระบอกไม้ต้นดันเลยดันทำไมเนี่ยดันกำด้วยกันพี่ต้นใส่แว่นตาไหมหน่อยพี่จะมาก็เดินใส่ตาแต่ว่าพี่ชายที่เดินเรืองจะมากำลังขับรถมาเอายิงนะจะยิงแล้วนะไปนี่โต้งไม่พอค่ะตำรวจบอกพอได้แล้วโต้งท่าทางคลั่งหนักเลยนะคะนี่คลั่งอารวาสอยู่แถวๆซอยเรวดี25ตลาดขวัญจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมตำรวจเข้ามาสังเกตการแล้วโอ้โหโต้งท่าทางจะเอาไม่อยู่แล้วหนักเหลือเกินนะคะสุดท้ายก็ไปเรียกกำลังเสริมมามีทั้งตำรวจมีทั้งกู้ภัยอยู่ตรงนี้กันเป็น10คนคุณผู้ชมแต่โต้งไม่หยุดยั้งง่ายๆค่ะยังไงก็จะเข้าไปทำร้ายพี่ชายให้ได้แล้วก็มีการบอกว่ายิงเลยดิคุณตำรวจยิงเลยดิอ๋อท้าทายท้าทายตีเก้าอี้อะไรต่างๆนานาสุดท้ายแล้วประตูบ้านเปิดปุ๊บตำรวจเดินเข้าไปใกล้โต้งตำรวจทำยังไงคุณผู้ชมดูค่ะลงแล้วลงแล้วพอเปิดไฟเปิดไฟเรียบร้อยสุดท้ายตำรวจเป็นยังไงคะปืนไฟฟ้าใช้ยิงมาโต้งร้องแบบนี้เลยอ่ะเรียบร้อยลงเรียงตำรวจค่ะใช่ค่ะเห็นบอกว่าโต้งเนี่ยจริงๆแล้วคือเขาคุ้มคลั่งบ่อยๆนะคะแล้วก็บอกว่าจะเข้าไปทำร้ายพี่ชายเขามีพี่ชายคนหนึ่งป่วยติดเตียงอยู่จังหวะที่จะเข้าไปทำร้ายสุดท้ายตำรวจต้องชาร์จจริงๆเพราะว่าโต้งเนี่ยจะทำอันตรายกับคนในบ้านเนี่ยพี่ชายนอนแบบนี้จะตอบโต้งยังไงล่ะจะตอบโต้โต้งได้ยังไงโอเคนะไม่เป็นไรเนาะมันทำอะไรบ้างไหมมันจะเอาไม้ฟาดผมจะเอาไม้ฟาดอ๋อไม้ที่ว่าท่อนเล็กๆเมื่อกี้นะสีดำนั่นนะไม่รู้สีอะไรไม่เป็นไรแล้วเนาะแล้วโต้งเนี่ยเมื่อจับกุมตัวได้แล้วใช่ไหมคะช็อตไฟฟ้าไปเรียบร้อยตำรวจก็นำส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาเพราะว่ามีอาการป่วยจิตเวทค่ะนะคะต้องรักษาเนาะสงสารแต่คุณแม่เนาะใช่ค่ะคือต้องมาดูพี่แล้วคนนึงแล้วลูกอีกคนนึงก็คุ้มคลั่งนะคะ